คิดได้ยังไงว่าหนังซอมบี้แบบนั้นในความรู้สึกของผมตอนดูภาคหนึ่งซอมบี้แลนด์ดับเบิลแท็บแก๊งซ่าล่าล้างซอมบี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนังซอมบี้นะครับที่บอกได้เลยนะครับว่างานนี้มีทั้งโหดมันและฮาของจริงสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดูหนังกันกับผมนายสองหนังสวัสดีครับกลับมาพบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมารีวิวหนังแบบไม่สปอยกับหนังเรื่อง Zombie Land ภาค2นะครับมีชื่อตอนว่า Double Tap ก่อนดูคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์โอ้โหผมบอกไว้เลยนะครับว่า Zombie Land ภาค1เนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วที่เข้าฉายเนี่ยผมได้ไปดูมาแล้วก็รู้สึกว่าว้าวนี่มันอะไรวะเนี่ยนี่มันเป็นหนังซอมบี้ที่แหกขบถทุกอย่างเลยนี่หว่าแบบโคตรเจ๋งเลยเป็นการนำเสนอมุมมองที่แปลกใหม่ในยุคนั้นมากๆเลยนะครับเดี๋ยวก่อนจะมารีวิวเดี๋ยวจะมาบอกกันนะครับว่าหนังเรื่องนี้มีใครนำแสดงและมีใครเป็นทีมงานกันบ้างสำหรับ Zombieland Double Trap นะครับก็กำกับโดยรูเบนเฟรเชอร์นะครับผู้กำกับคนเดิมที่ทำภาค1มานะแล้วก็มีนักแสดงก็คือเจสซี่ไอเซนเบิร์กเอมม่าสโตนวูดดี้แฮร์ริสันอาบิเกลเบรนสลินนะครับแล้วก็มีคนหนึ่งก็ถือว่าขโมยซีนแล้วก็ออกมาได้ดีมากๆเลยก็คือโซอี้ดุตนะครับและอีกคนนึงก็คือโรซาริโอดอลซันว้าวดาราชุดนี้ถือว่าคุ้นหน้าคุ้นตากันดีมากๆนะครับแล้วก็จัดจำหน่ายโดย Sony Picture Thailand นะครับหนังเรื่องนี้นะ Zombie Land Double Trap นะครับก็เป็นภาค2นะที่โอ้โหเว้นระยะยาวนานมากหลังจากภาค1ซึ่งภาค1เนี่ยผมบอกไว้เลยนะครับว่าผมดูแล้วแบบถูกจริตมากเลยเพราะว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าหนังซอมบี้แบบสายโหดดิบเดือดดาดแบบแหวะเละสยองขวัญสะพึงตะลึงงันอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะมากเกลื่อนตลาดเลยเรียกได้ว่าหนังซอมบี้เนี่ยจากที่เคยถูกจัดอยู่ในหนังประเภทสยองขวัญระทึกขวัญ นะครับกับหนังสยองขวัญหนังผีหนังปีศาจแต่หนังซอมบี้เนี่ยช่วงหลังมาหูมีเหมือนเป็นแนวทางตัวเองจำกัดความได้ว่าเป็นหนังซอมบี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีตั้งแต่ที่ผมชอบมากๆนะ Dawn of the Dead อย่างเงี้ย28 Day Later 28 Week Later อะไรอย่างเงี้ยครับวาเลนไทน์หนังที่เป็นแฮนเทลนี่ชอบมากแต่ก็มีเรื่องนี้นะก็คือซอมบี้แลนด์ว้าวโอ้ผมไม่คิดว่าเขาจะมามุกแบบนี้ซึ่งตอนที่ผมดูภาคหนึ่งเนี่ยผมแบบชอบและประทับใจมากกับบทบาทและวิธีการนำเสนอมุกต่างๆมีซอมบี้ที่เมคอัพได้ดีมากๆแล้วก็ยิงกันแบบเลือดสาดสะพรึงสยองบ้างแต่ว่าเน้นความฮาของบทไดอะล็อกการพูดของตัวละครประกอบกันเป็นหลักซึ่งภาคนี้เนี่ยกลับมาผมก็ไม่พลาดที่จะไปดูนะฮะมาทีละเรื่องแล้วกันมาที่บทภาพยนตร์กันนะครับด้านแรกเนี่ยหนังเรื่องนี้ Zombie Land เนี่ยอย่างบอกให้ทุกคนรู้ก่อนนะว่า Zombie Land เนี่ยเป็นหนังประเภทหนังตลกเป็นหลักนะครับคือมาทางสายฮาเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเน้นในการพูดคุยเน้นในการส่งมุกรับมุกแล้วก็มีเรื่องราวในการจิกกัดอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นหนังไม่ว่าจะเป็นการเมืองไม่ว่าจะเป็นคนดังของโลกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมุกแต่ละมุกที่พูดคุยเนี่ยทำออกมาได้ดีนะทำออกมาได้แบบเออแม่งฮาบางทีแบบบางมุกบางสีนี่ฮาจนแบบฮาจะต้องขำออกมาดังๆกันทั้งโรงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งโอ้โหดาราแต่ละคนนะอย่างที่เรารู้เอาแค่4คนที่อยู่บนโปสเตอร์เนี่ยก็แบบการันตีได้แล้วว่าฮาจริงๆนะครับซึ่งมุกของซอมบี้แลนด์ภาค2เนี่ยเหมือนเป็นการขยี้ในชีวิตนะว่าแก๊งเนี้ยได้ผ่านมาแล้วเนี่ยหลายปีอยู่ในโลกแห่งซอมบี้เนี่ยก็ใช้ชีวิตกันอะไรยังไงผจญภัยมีเหตุการณ์อะไรบ้างก็เหมือนกับว่าเป็นชีวิตประจำวันนะแล้วเขาก็จะมีกฎต่างๆก็จะมีกฎดับเบิลแท็บเนี่ยแหละคือต้องไปซ้ำซอมบี้ให้แน่ใจว่าเป็นยังไงแต่ว่าในบทเรื่องนี้มันจะมีซอมบี้หลายสายพันธุ์ที่แยกแยะเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นซอมบี้แต่ละประเภทแยกแตกต่างกันเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้เราดูสนุกและบทก็มีการผูกเรื่องใหม่ๆเกี่ยวกับตัวน้องคนเล็กนะครับว่าจะต้องไปทำอะไรยังไงและกลุ่มนี้จะต้องไปเจอกับกลุ่มไหนไหนซึ่งในหนังเรื่องนี้ทำออกมาได้มันก็เหมือนคล้ายๆอารมณ์เหมือนดู Walking Dead แต่เนื้ออยู่นานๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็น Walking Dead เวอร์ชันฮาเป็นเวอร์ชันแบบจิกกัดหนังหลายๆเรื่องอย่างเช่นอันนี้ T800 Terminator Judgment Day งั้นถูกพูดถึงในหนังเรื่องนี้เยอะมากซึ่งไอ้ซอมบี้ที่มันตั้งขึ้นมาว่าเป็น T800 เนี่ยมันเป็นยังไงเพื่อนๆก็ต้องไปดูกันเองนะฮะโหเหมือนอารมณ์แบบเพิ่งจากล่าสังหารนะอะไรประมาณนั้นด้านที่2นะครับด้านดารานักแสดงนะครับ
โอ้โหด้านนี้ไม่ต้องสืบเลยดาราแต่ละคนในเรื่องนี้ที่เป็นตัวนำเนี่ย10ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นดาราที่มีชื่อเสียงนะเอมม่าสโตนอย่างเงี้ยวูดดี้อัลเลนสันอย่างเงี้ยเจสซี่ไอเซนเบิร์กอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละนางนะไม่ธรรมดาตอนนี้10ปีผ่านไปทุกคนเนี่ยผ่านการเข้าชิงออสการ์กันหมดแล้วโหการเวลาเนี่ยทำให้พวกเขาหลายๆคนเนี่ยมีผลงานเยอะแยะมากมายเป็นของตัวเองจนถึงขั้นเป็นซุปตาร์ของฮอลลีวูดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวูดดี้ฮาร์เรนสันนะกับบทบาทคาแรคเตอร์ที่ไม่ได้แบบหัวโล้นทุกเรื่องบางเรื่องก็มีผมนะแล้วก็เจสซี่ไอเซนเบิร์กนะครับที่โอ้โหอย่างเช่นเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กเรื่องล่าสุดอะไรนะ The Hummingbird Project หนังเกี่ยวกับการขุดท่อเพื่อเดินสายแลนเล่นหุ้นอย่างเงี้ยครับหรือว่า Emma Stone ที่ได้ดาราออสการ์นำหญิงไปแล้วจากหนังเรื่อง La La Land น่ะซึ่งผมรู้สึกอย่างนึงนะผมรู้สึกว่าในซอมบี้แลนด์เนี่ย Emma Stone เหมือนจะเป็นสาวรุ่นใหญ่มากขึ้นนะไม่ได้ดูหวานใสเหมือนตอนที่เราดู Amazing Spider-Man เหมือนตอนที่เราดู La La Land เท่าไหร่ในนี้ผมรู้สึกว่าทำไม Emma Stone ดูมีวัยมากขึ้นก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าเพื่อนๆดูแล้วรู้สึกแบบผมไหมแต่ก็ยังคงความสวยเซ็กซี่อยู่พอสมควรนะครับอีกคนนึงที่ผมจะต้องพูดถึงเรื่องนี้นะเพราะว่าเธอเป็นตัวที่แบบโจ๊กแล้วก็แบบออกมาสร้างแย่งซีนทุกคนได้แบบสุดยอดมากๆเลยก็คือโซอี้ดุตนะครับสาวที่เป็นตัวละครใหม่ที่เรียกว่าเข้ามาในภาคนี้โดดเด่นโดดเด้งมากแค่เสื้อผ้าหน้าผมเธอก็น่ารักเขาเรียกว่าสวยใสไร้สมองไร้สมองจนซอมบี้ไม่ไล่กัดอ่ะเพราะซอมบี้ต้องการกินสมองมุกเขาพูดมาประมาณนั้นซึ่งเธอก็คาแรคเตอร์โดดเด่นมากแบบว่าเป็นสาวโลกสวยชุดสีชมพูจิงกระเบลมาเลยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งดาราทุกคนการันตีได้ว่ารับส่งมุกกันแบบจัดหนังจัดเต็มแล้วก็ทุกมุกทุกบทบาทแสดงกันได้สมจริงสมจังแล้วก็ฮาก็คือฮากันจริงๆนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าเอ้ยแสดงกันได้ดีเคมีตรงเข้าขากันสุดๆนะครับอีกด้านนึงก็คือองค์ประกอบฉากองค์ประกอบสีแสงสีนะครับทำออกมาได้ดีนะตามสไตล์ซอมบี้แลนด์อย่างซอมบี้แลนด์ภาค1เราดูแล้วเรารู้สึกอะไรยังไงในหนังเรื่องนี้ทำได้แบบนั้นเลยนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าซอมบี้แต่ละตัวที่ปรากฏกายออกมาเนี่ยมีความเมคอัพและทำสเปเชียลเอฟเฟคในการแต่งหน้า CG ต่างๆแหวะจริงๆแนบเนียนจริงๆแล้วก็สยดสยองจริงๆแล้วก็ซาวด์แทร็กของเรื่องนี้เสียงประกอบทำออกมาได้ปานกลางครับก็สามารถทำให้หนังลื่นไหลไปได้กับจังหวะหลายๆอย่างทีนี้พุ่มกับนะครับพุ่มกับคนนี้นะครับก็งานที่ผมชอบนะแบบจริงๆเลยก็คือหนังเรื่อง Gangster Squad นะครับที่เป็นหนังพี่ธานอสแสดงกับพี่ I Am Sam แล้วก็พี่ลาลาแลนด์ของเราดารา3ท่านนี้ดูนะครับว่าหน้าตา3คนนี้มาทำหนังเป็นเรื่อง Gangster Squad เนี่ยผมเป็นหนังที่ผมแบบชอบมากๆเลยที่ทำจากชีวิตพ่อค้ายาเสพติดมิกกี้โคเฮนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องเวนอมก็คือเป็นผลงานของผู้กำกับคนนี้นะครับซึ่งมากำกับภาคนี้เนี่ยเหมือนเป็นการกลับมาคืนสู่เหย้าให้ทุกคนมารวมกันให้ได้หายคิดถึงกับซอมบี้แลนด์แล้วก็ทำออกมาได้ดีนะครับแต่โดยรวมของหนังเรื่องนี้นะครับคะแนนภาพรวมทั้งหมดผมให้ไป7เต็ม10ครับฟังไม่ผิดครับ Zombieland Double Tap ผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป7เต็ม10ครับภาพรวมของหนังเรื่องนี้นะเป็นหนังซอมบี้ที่ดูเพื่อเอามันเอาฮาจิกกัดสังคมจิกกัดหลายๆอย่างทุกอย่างในโลกปัจจุบันของเราแต่เอามาประยุกต์อยู่ในเมืองซอมบี้แบบนี้เป็นหนังที่ถ้าเกิดว่าคุณจะไปดูเนี่ยคุณต้องคาดหวังความฮามุกตลกบทสนทนาแบบฝรั่งนะครับแล้วคุณจะหัวเราะคุณจะมีความสุขคุณจะฮาอาจจะมีฉากยิงซอมบี้เละๆเทะๆอะไรบ้างยังไงบ้างก็มีมาประปรายนะแต่ว่าสำหรับผมแล้วผมคิดว่าเขาไม่ได้มาเน้นตรงนั้นเท่าไหร่สำหรับภาคนี้เหมือนเป็นองค์ประกอบให้กับดารา4คนนี้มาเจอกันให้มาคืนสู่เหย้ากันว่างั้นเถอะแต่ว่าทำไมถึงให้7เต็ม10ผมคิดว่าหนังเรื่องอย่างซอมบี้แลนด์ภาค1เนี่ยผมให้8นะแบบเป็นหนังที่มีมาตรฐานแบบชั้นดียอดเยี่ยมเลยไม่รู้จะแบบว่าหาจุดไหนมาหักล้างแต่ว่าในภาคนี้ผมรู้สึกว่าความสดใหม่มันไม่มีครับเพราะว่าในซอมบี้แลนด์ภาคหนึ่งมันหูมันสดใหม่มากอะดูแล้วแบบคิดได้ยังไงว่าหนังซอมบี้แบบนั้นในความรู้สึกของผมตอนดูภาคหนึ่งแต่ว่าตอนมาภาคนี้เนี่ยมันเป็นไดอะล็อกคงเดิมแล้วก็มีหนังซอมบี้หลายๆเรื่องที่ทำเส้นเรื่องประมาณนี้ว่าแบบต้องไปเจอกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ต้องไปเจอองค์กรนั้นองค์กรนี้แต่ว่าความแตกต่างก็คือความคงเส้นคงวาในความตลกความฮาของมุกเขาเนี่ยแหละฮะผมจึงรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกแปลกใหม่หรือว่าอะไรมากมายแต่รู้สึกแฮปปี้แล้วก็ดูพวกเขากลับมารวมกันก็ดีนะแล้วก็ได้ข่าวว่าเขาจะทำ
ซอมบี้แลนด์ทุก10ปีเหมือนเป็นคืนสู่เหย้าผ่านไปแต่ละวัยแต่ละยุคประมาณนั้นก็เอาเป็นว่า7เต็ม10นะครับไม่ใช่ไม่ดีนะเป็นหนังที่ดูสนุกดูตลกดูเอาฮาดูเอาเพลิดเพลินก็หากใครชอบหนังซอมบี้แล้วก็ชอบเป็นแฟนติ่งของดาราชั้นนำในเรื่องนี้ทั้งหมดก็ควรจะไปดูนะครับเป็นหนังที่คลายเครียดแล้วก็ฮาได้จริงๆดูเอามันอ่ะคือถ้าเกิดเป็นสับผมหนังเรื่องนี้แม่งโคตรพังเลยแม่งพังอ่ะแม่งมิกแอนด์แมททุกอย่างประมาณนั้นเอาเป็นว่าใครไปดูเรื่องนี้มาแล้วรู้สึกอะไรยังไงไม่ชอบหรือชอบตรงไหนให้คะแนนกันเท่าไหร่นะครับคอมเมนต์กันข้างใต้นี้เลยว่าเพื่อนๆรู้สึกกันยังไงบ้างเพราะว่าพื้นที่ข้างล่างเป็นของทุกคนนะมาแชร์ความรู้สึกการรีวิวไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับและนี่ก็เป็นความรู้สึกของผมหลังจากดู Zombie Land Double Tap วันนี้ฉายแล้วทุกโรงภาพยนตร์ทุกโรงหนังนะครับอย่าลืมนะครับสุดท้ายกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์ซึ่งผมจะพยายามรีวิวให้เร็วที่สุดสำหรับหนังทุกเรื่องนะครับสัปดาห์นี้หนังเข้าฉาย8เรื่องนะก็เลือกเอาเลยว่าจะดูเรื่องไหนมันก็มีเรื่องดีๆหลายเรื่องมากเลยนะครับบอกไว้ก่อนอ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูหนังขอให้ทุกคนฮาปนความเดือดเลือดสาดไปพร้อมกับ Zombie Land Double Tap แล้วพบกันกับคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ